คุณหมอเป็นอาชีพที่เปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะเข้ามาไม่ว่าจะเป็นด้วยวัยด้วยความสามารถแล้วก็ด้วยศักยภาพที่เข้ามาเรียนรู้คุณหมอเป็นคนหนึ่งที่เป็นตัวแทนของการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะคะท่านก็พร้อมที่จะเข้ามาเรียนรู้ CBMC หรือเครื่องมือ9ข้อ5ช่องของเราเพื่อเอาไปใช้ในกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ต่อตัวท่านเองที่เป็นผู้บริหารแบบที่ท่านว่าท่านใช้จริงนะคะท่านเรียนรู้ไปด้วยตัวเองด้วยอีกต่างหากแล้วก็เอกสารที่ท่านทำไว้ด้วยตัวเองอ่ะท่านก็ยังไม่ได้ห่วงค่ะท่านก็คือกระจกบานหนึ่งสำคัญมากๆเลยที่ทำเสร็จแล้วท่านก็จะสื่อสารสาธารณะตลอดนะคะอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อทุกผู้คนเนี่ยท่านสื่อสารทันทีที่จะเป็นประโยชน์เพราะท่านคิดบวกนะคะเป็นพลังนะคะก็เหมือนกับทางด้านท่านอาจารย์ทักษิณสุขโตค่ะได้ถามชาวน่านเราไว้ว่าถ้าคุณหมอชาตรีคุณแม่ที่คำพรแล้วก็อีกหลายถ่ายท่านในน่านขยับหรือเป็นลมใต้ปีกให้กับเราคนที่กำลังจะขยื่นไปได้เนี่ยนะคะท่านอาจารย์ใหญ่ก็ได้ฝากโจทย์นี้มาแล้ววันนี้ในฐานะที่เป็นทีมงานน่านเหมือนกันนะคะที่อาจจะยังกระดูกกระพรหน่อยก็อยากจะรู้ว่าท่านจะมาทำอย่างไรให้ตัวพวกเราเองหรือตัวเราเองก็จะได้เติบโตไปพร้อมๆกันเนี่ยค่ะก็เลยมีวันนี้เกิดขึ้นว่ารับนะคะว่าคุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉานหรือน่านจะก้าวสู่เมืองน่านเมืองสร้างสรรค์นะคะสิ่งที่เรากำลังจะพยายามจะทำนั้นมันเป็นเรื่องของความผูกพันนะครับเรื่องของความผูกพันนี้ก็ทำให้มนุษย์รู้สึกว่าเป็นคนที่สำคัญนะอาจารย์หมอบุญยงท่านจะพูดอยู่เรื่อยว่าคนงานก็เป็นเพื่อนมนุษย์คนเขียนเปลก็เป็นเพื่อนมนุษย์คนสวนก็เป็นเพื่อนมนุษย์สิ่งเหล่านี้แหละครับมันก็ทำให้ผมเห็นความสำคัญของคุณดันยองก็เคยได้ยินชื่อเสียงของเธอมาได้ตามไปดูในเฟซแล้วก็เลยอยากจะสนับสนุนให้มีทัวร์ไปเยี่ยมสวนนิจีบรรพบุรุษของเธอนะครับก็เลยเกิดทัวร์ครั้งนั้นขึ้นมาก็ยอมรับนะครับว่าเป็นครั้งแรกที่หมอชาตรีไปเห็นรูตุ่นนะฮะอันนี้ต้องขอบคุณอันยอกมากนะไอ้นิจีโตทะลุปิงปองก็เคยเห็นมาแล้วหลายครั้งแต่รูตุ่นที่ทางไปสวนของอันยอกนั้นก็ประทับใจมากและที่ประทับใจที่สุดเลยก็คือคุณพ่อของอันยองที่หาบคือหาบคอลิ้นจี่เนี่ยนะครับมาข้ามเขาข้ามดอยมาไม่รู้ตั้งกี่ลูกน้ำมาเพื่อมาปลูกอยู่ในพื้นดินของท่านความผูกพันแบบนี้ถ้าเราไม่เอาตัวของเราเองเข้าไปหาเราจะไม่พบนะครับผมเองก็ถือว่าเป็นคนที่โชคดีเพราะว่าหาสิ่งเหล่านี้เจอทุกวันเมื่อสักครู่หนึ่งที่โต๊ะรับประทานอาหารนะครับก็มีข้าราชการแล้วก็นักธุรกิจของสปป.ลาวมาบังเอิญครับคุณสุภาพสตรีที่นั่งติดกับผมเป็นผู้ในการวิทยาลัยนานาชาติอุดมชัยเธอเป็นแพทย์หญิงนะฮะเป็นศัลยแพทย์ด้วยโอ้ก็แสดงว่าผู้ในการเป็นผอ.วิทยาลัยไม่ได้มีแต่ผมนะใช่ไหมครับแล้วก็คุยกันอย่างม่วนเลยครับก็ความที่เราเป็นมนุษย์ด้วยกันคุยกันไปคุยกันมาผมก็เคยอยู่ในภาคอีสานก็ใช้ภาษาลาวกับเธอด้วยก็ได้รู้หลายอย่างนะครับอย่างยกตัวอย่างนะครับก็อยากให้บรรยากาศไม่เครียดเกินไปเนาะเธอถามว่าทางเดิมกับทางเก่าเนี่ยมันเหมือนกันไหมทางเดิมกับทางเก่าภาษาไทยเขียนเหมือนกันไหมหมายความเหมือนกันไหมจะกลับทางเดิมหรือกลับทางเก่าอันนี้เหมือนกันนะคำก็บอกว่าเมียเดิมกับเมียเก่านี่ไม่เหมือนกันอันนี้คุณหมอผู้หญิงก็เลยบอกว่าทางลาวเขาไม่เรียกเมียเก่าเขาเรียกเมียมูลเมียมูลนะครับคราวนี้ท่านรองผู้อำนวยการรองหัวหน้าจากหลวงพระบางเขาก็เรียกว่าถ้าเก่ากันนั้นให้เรียกเมียมรดกดีผมก็ดีจะมีสภาพมากระลำเราได้สายอะไรหลายๆอย่างนะครับแล้วมันก็ทำให้เกิดมีอะไรสอนบ้างที่วิไลชุมชนเรื่องนั้นเรื่องนี้ผมก็เลยพูดว่าจริงๆแล้วสินค้าของไทยกับของลาวมันก็เหมือนกันเนาะมันจะต่างกันตรงที่วิธีการที่จะทำให้มันเกิดคุณค่าเท่านั้นแหละ CBMC เนี่ยมันเป็นหลักสูตรมหัศจรรย์นะครับผมขออนุญาตเลยการบ้านของนายชาตรีคนเดียวถูกคนมารุมอ่านกัน10คน1รอบพี่เลี้ยงอ่านอีกรอบนึงเป็นรอบที่2 อาจารย์ทักษิณสุขโตหรืออาจารย์สุเรียนอ่านอีกรอบนึงเป็นรอบที่3นี่โหมมันเป็นเอกสิทธิ์จริงๆนะฮะหรืออภิสิทธิ์จริงๆนะที่งานของเราชิ้นเดียวมันจะถูกถกถูกคิดกันหลายรอบเจ้าของงานก็จะถูกใช้คำว่าถูกเจรไนวิธีคิดใช้คำนี้ดีกว่าเนาะ
เยรนัยวิธีคิดวิธีคิดเนี่ยมันไม่ได้ถูกไม่ได้ผิดหรอกแต่วิธีคิดครั้งแรกเนี่ยบางทีมันอาจจะฟุ้งมันอาจจะไม่มีพลังมันอาจจะไม่ได้ตรงไปสู่เป้าหมายมันอาจจะพายเรือในอ่างแต่พอมันถูกเยรนัยวิธีคิดแล้วเนี่ยมันก็จะชัดเจนขึ้นครับพอมันชัดเจนขึ้นเนี่ยแรงน้อยมันจะได้ผลเยอะผมก็ยังพูดเลยนะว่า CBMC เหมาะสำหรับคนที่มีแรงน้อยมีเงินน้อยแต่เงินน้อยมันจะได้ผลเต็มมันจะได้ผลเยอะดีกว่ามีเงินน้อยแล้วคิดแบบไร้รูปไร้รอยคิดเป็ดปากฉะนั้นเรื่องของ CBMC มันเป็นเรื่องของการรวมหัวกันคิดโดยมีกติกาผมก็ประทับใจนะครับว่าโทรไลน์โทรฟรีเนี่ยนะในกลุ่มของห้องเรียนต่างๆตั้งแต่เวลาทุ่มหนึ่งจนถึง4ทุ่มเนี่ยมันเกิดความรู้ในวงคุยนั้นมหาศาลก็ยังเสียดายนะครับว่ามันมีภารกิจอยู่เยอะมากนะครับมีฉะนั้นเนี่ยแค่ตามไปวันหนึ่งมันก็เกิดวงทำให้เกิดปัญญาแตกฉานไปมากแล้วผมอยากจะชี้ตรงนี้นะครับอาจารย์ทักษิณแล้วก็พี่น้องทีมซีทั่วประเทศคือตามปกติแล้วคนมักจะคิดของตัวเองถ้าใครคิดไม่เหมือนฉันก็คิดว่าเป็นฝ่ายตรงข้ามเป็นศัตรูเป็นฉันเป็นคนที่ต้องเอาชนะแต่ CBMC เนี่ยมันเป็นกลวิธีที่ทำให้ทุกคนต้องคิดเรื่องเดียวกันแบบเกื้อกูลกันมีอะไรก็หยิบฉวยกันเหมือนพระป่าสามัคคีนะอันนี้เป็นเพราะว่าช่วง 2-3 เดือนนี้ผมเจอเรื่องความแตกต่างของอคติของวิธีคิดเยอะแยะไปหมดเลยแล้วมันก็ลามไปทั่วเลยก็ยังคิดเหมือนกันว่า CBMC ถ้าเกิดเอามาใช้ในเรื่องใหญ่และทุกคนยอมรับที่จะเอาส่วนดีมาต่อกันเนี่ยนะฮะมันจะเกิดความสวยงามเกิดความเปลี่ยนแปลงมากก็จะไปมองว่าเธอใส่กางเกงสุดปะเธอใส่ถุงเท้าหัวไม่ตีนโผล่ไม่ต้องทำอะไรกันเลยครับผมคิดว่าสังคมไทยของเรามันจะตกหล่มอยู่ในการแบ่งขั้วแบ่งฝ่ายเนาะคิดไม่เหมือนฉันก็กลายเป็นคนตะคาบแต่ CBMC มันจะทำให้คนหลอมเข้ามาเจอกันนะครับพอเราคิดแบบนี้บ่อยๆเนี่ยตัวเราเองก็เป็นสายลมนะครับเป็นสายลมแห่งความสดชื่นไปที่ไหนคนก็อยากให้เราไปปัดความร้อนคนก็อยากให้เราไปสร้างความสดชื่นสร้างรอยยิ้มนะฮะแล้วมันก็อาจจะไปเป็นสายลมใต้ปีกของใครบางคนผมไม่ทราบนะแต่ผมก็เป็นลมของผมอย่างนี้แล้วนะครับและเชื่อว่าลมแบบนี้มันไม่ได้เป็นเพียงแค่ลมปากนะฮะแต่มันเป็นลมของการเปลี่ยนแปลงถ้าจะเปรียบเทียบไปแล้วก็จะไปฟังเพลงของวงสคอร์เปียนนะครับชื่อWind of Change สายลมแห่งการเปลี่ยนแปลงมันเริ่มมาจากสายลมแผ่วๆดีละครับขออนุญาตคุณอาจารย์พิสิทธิ์ค่ะซึ่งเป็นผู้ขับเคลื่อนแล้วก็เป็นตัวแทนของทีมผู้จัดนะคะก็ถึงคิวในการถามตอบครับสวัสดีครับคุณหมอครับคุณหมอครับผมสวัสดีครับผมมีความสนใจอยู่อย่างนี้ครับคุณหมอครับเหมือนไม่ได้เป็นข้อคำถามนะครับแต่เป็นข้อให้คุณหมอช่วยอธิบายให้พวกเราได้เรียนรู้กันด้วยนะครับว่าจากที่คุณหมอมีประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลหรือว่าเป็นในส่วนของเคยไปอยู่เป็นรองเลขาสช.อยู่สักพักนึงนะครับแล้วก็มาอยู่สปสช.ที่พิษณุโลกเนี่ยครับคุณหมอมองเห็นความการขับเคลื่อนที่พูดถึงเรื่องการประสานภาคีเครือข่ายที่คุณหมอถนัดเรื่องนี้ครับนะครับว่าเราจะทำสู่กระบวนการกับเคลื่อนแก้ไขหรือการพัฒนาประเทศไทยให้มันเกิดจากฐานรากครับคุณหมอครับเราจะมีแนวทิศแนวทางในส่วนที่คุณหมอมีเป็นภาคีต่างๆรวมทั้งคุณหมอจบแพทย์จุฬาด้วยเนี่ยนะครับอันนี้ครับมันสามารถที่จะเชื่อมร้อยเชื่อมโยงอะไรยังไงกับทั้งหลายทั้งมวลให้เป็นรูปธรรมแล้วรวมทั้งกับที่กลุ่มฮักเมืองน่านเนี่ยครับจริงๆแล้วกลุ่มฮักเมืองน่านกับกลุ่มต้นน้ำแปรที่กาญจนบุรีนะครับเราก็เป็นมิตรกันอยู่ตั้งแต่สมัยประมาณ140แล้วนะครับนะเราได้เรียนรู้กับกระบวนการที่ทำกระชังปลาในแม่น้ำน่านเนี่ยนะครับให้เกิดกระบวนการที่รักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมประเด็นสำคัญคือเราจะขับเคลื่อนยังไงให้ชุมชนได้เกิดการแก้ไขแล้วก็พัฒนาตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีและมีคุณภาพครับขอบคุณครับหมอครับลองตอบดูนะไม่ใช่คำตอบที่เกิดมาจากความคิดแต่มันเป็นคำตอบที่มันมีตัวประสบการณ์มีเรื่องราวร้อยเรียงอยู่เรื่องแรกนี่นะครับการที่เราจะรู้สึกว่ามีพลังเนี่ยมันจะต้องมีคนที่คิดค
ล้ายกันเนี่ยจำนวนหนึ่งก่อนเลยจำนวนหนึ่งนี่มันสักเท่าไหร่นะฮะจำนวนหนึ่งนี่ก็ไม่ใช่คิดกับเมียสองคนแล้วแปลว่าพอนะมันคงไม่ได้นะครับจำนวนนะครับที่ต่างว่า3คน5คนเนาะอย่างน้อยพอให้เราไม่ถูกมองว่าเป็นคนบ้าไปคนเดียวอย่างน้อยก็มีบ้า3คน5คนอันนี้ผมพูดจากประสบการณ์เลยนะฮะไม่มีทฤษฎีอะไรนะครับจากนั้นเนี่ยความชัดเจนในตัวตนหรือว่าการที่เราบอกว่าเรามีจุดยืนแบบนี้มันจะดึงคนเข้ามาเหมือนแม่เหล็กเลยครับนะครับเหมือนพึ่งรีครับไปกลับหารังเลยเนี่ยมันก็จะเยอะขึ้นนะฮะตอนนี้ก็อาจจะกลายเป็น15คนนะครับค่อยๆขยับไป50คนคนก็จะเริ่มศรัทธาตอนนี้ก็ต้องวางระบบการสื่อสารละเพราะว่าการสื่อสารโดยการพูดอย่างเดียวเนี่ยมันมีข้อจำกัดเนาะบางคนพูดแล้วไม่ได้ทำนะครับตัวการสื่อสารที่ดีเนี่ยน่าจะเป็นลักษณะของการเห็นภาพเลยว่าเขาทำอะไรกันอยู่หรือการชวนให้คิดต่อในกลุ่มคนประมาณสัก50คนนี่น่าจะเป็นเครือข่ายที่ใน6เดือนแรกในปีแรกเนี่ยก็จะเกิดการรู้จักกันจนถึงขนาดยอมรับเขาเรียกว่าจุดด้อยของกันและกันให้ได้ก่อนในกลุ่มนี้นะครับคราวนี้บทเรียนจากการทำงานที่คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติแล้วก็สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเนี่ยทำให้ผมรู้ว่าถ้าเครือข่ายจะขยายเราต้องการคนที่มีลักษณะเฉพาะบางลักษณะนี่ตอนนี้อาจจะเป็นคอขวดหรือหลายๆคนกำลังคิดเนาะอันแรกเนี่ยเราต้องการคนที่มองบวกและสื่อสารเป็นแต่อาจจะไม่ได้เชี่ยวชาญในเรื่องที่ผมรู้หรือเพื่อนรู้คนเหล่านี้เป็นคนที่จะต้องชวนเข้ามาเครือข่ายถึงจะขยายตัวได้แล้วก็เป็นการขยายตัวแบบแข็งแรงและแข็งแกร่งด้วยนะครับต้องมองบวกและสื่อสารเป็นคือต้องมี2 อย่างนะไอ้สื่อสารเป็นนี่มันมีเยอะแยะเลยนะครับแต่สื่อสารเป็นแล้วมองบวกด้วยคนแบบนี้ต้องค่อยๆเซ็นค่อยๆหาเนาะนะครับจากนั้นเนี่ยก็ต้องหาคนที่จะจัดการระบบสนับสนุนนี่อีกคนหนึ่งนะบางทีทั้งเครือข่ายมีคนจัดการระบบสนับสนุนแค่1คนก็พอนะฮะคนเหล่านี้ไม่คนที่จัดการระบบสนับสนุนเนี่ยไม่จำเป็นต้องทำเองนะแต่รู้เลยนะครับว่าถ้าวันนี้มีน้ำท่วมแล้วเราจะผัดข้าวผัดสัก100กล่องเนี่ยใครมีข้าวสารใครมีกระทะใหญ่หมูจะไปเอาจากที่ไหนตลาดน้ำท่วมน้ำมันพืชจากที่ไหนไข่มีหรือเปล่าแล้วตอนสุดท้ายจะเอาข้าวผัดหมูใส่ไข่เนี่ยไปถึงบ้านที่น้ำท่วมได้ยังไงในเครือข่ายต้องมีคนที่จัดการระบบสนับสนุนแบบนี้ได้คนที่จะจัดการระบบสนับสนุนแบบนี้ได้ไม่ใช่จัดการแบบหน้างานวิ่งไปวิ่งมาหัวปูอยู่คนเดียวอย่างนั้นก็ถือว่าเป็นเราเรียกว่าเป็นมดงานผู้ประสานงานเนาะแต่คนจัดการระบบสนับสนุนนี้อาจจะเหมือนเท่าแก่เนี้ยนั่งอยู่หลังเคาน์เตอร์ซะด้วยซ้ำนะครับนี่ก็จะต้องเป็นบุคคลที่2ที่จําเป็นแล้วเนาะถ้าเราเครือข่ายเมื่อกี้ผมพูดคนแรกคือมองบวกสื่อสารเป็นคนที่1คนที่จัดการระบบสนับสนุนเป็นคนที่2นะครับสําหรับบุคคลที่3ที่ควรจะต้องหาก็คือคนที่มีความศรัทธาในงานของเราคือตอนแรกท่านอาจจะไม่ได้ศรัทธาเพราะเราอาจจะอาวุโสน้อยเราอาจจะเป็นกลุ่มเกิดใหม่แต่พอเขาท่านคนนั้นศรัทธาในงานของเราแล้วท่านไปพูดต่อบนฐานที่สังคมศรัทธาตัวท่านนะต้องใช้คำนี้เนาะบนฐานที่สังคมศรัทธาตัวท่านมันไม่ใช่ว่าท่านเป็นดาราเป็นนักจัดการรายการวิทยุแต่ทุกคำพูดที่ท่านเขาบอกว่าเราทำสิ่งที่ถูกเนี่ยมันถูกขีดเส้นใต้ไว้เยอะแยะเลยกับเครดิตทางสังคมของท่านนั้นนะครับผมคิดว่าบุคคลสามประเภทนี้แหละที่น่าจะต้องหาเนาะถ้าเราอยู่ในกลุ่มของคนที่คิดเหมือนกันทำเหมือนกันเนี่ยนะครับเราก็ติดลมเดิมอยู่เหมือนเดิมนั่นแหละครับมันไปได้จุดนึงนะครับแต่ตอนติดลมมันก็ติดลมอยู่เหมือนเดิมไม่มีใครพาข้ามลมนะครับแต่ถ้ามีคนที่มองบวกสื่อสารเป็นเราก็จะได้คนมาเพิ่มขึ้นความหลากหลายก็จะเพิ่มขึ้นอันที่สองถ้ามีคนจัดการระบบสนับสนุนเป็นเนี่ยนะเราจะไม่เหนื่อยเพราะสมัยก่อนพอทำแล้วมันเหมือนบางทีน้ำมันช็อตน้ำมันขาดต้องเข็นรถอะไรเนี่ยมันก็เหนื่อยเปล่าเนาะและอันที่สามก็คือมีคนที่ถ้ามีชื่อเสียงทางสังคมให้การยอมรับและศรัทธาในงานของพวกเราถ้ามี3อย่างนี้เนี่ยนะครับเครือข่ายมันก็จะมีพลังมากขึ้นเครือข่ายมันก็จะไม่ถูกมองว่าเป็นแค่กลุ่มคนที่คิดอะไรแปลกๆไปแต่ถูกมองอีกแบบนึงว่าเป็นกลุ่มที่กำลังทดสอบความคิดและสักวันนึงความคิดนั้นมันจะแข็งแรงพอจะเป็นความคิดหลักนะครับที่ผมพูดคำนี้เพราะว่าเพื่อนๆ CBMC ทุกคนก็คงจะถูกคำกล่าวหาเช่นเดียวกับผมนะครับว่า
บ้าคำว่าบ้านี่ผมถือว่าเป็นคำชมนะครับผมชอบมากเลยนะครับมันแสดงว่าเขามองเราอันที่สองก็คือเราก็ต่างจริงๆครับแต่ถ้าเขาบอกว่าเราเนี่ยเหรอด่าดื่นแบกกระดินอย่างนี้ผมจะถือว่าเป็นคำสบประมาทนะถ้าคำว่าบ้านี่ถือว่าชมเลยนะแต่คนบ้าเนี่ยเมื่อสักเวลามันผ่านไปแล้วความคิดเขามันถูกทดสอบไปเยอะเลยเนี่ยคำว่าน่านเมืองเก่าที่มีชีวิตคำนี้คำเดียวมีมูลค่าเป็นหมื่นล้านก็เกิดจากปากคนที่คิดว่าบ้านั่นแหละใช่ไหมครับนะฮะนี่ผมต้องให้กำลังใจเนาะนะครับก็เดี๋ยวจะฟังท่านอื่นแล้วล่ะครับขอคำถามถัดไปก็ได้นะครับแรกก็ได้นะครับอาจารย์ชาตรีครับกราบสวัสดีด้วยความเคารพครับผมโอครับสวัสดีครับครับคือโอเนี่ยเป็นคนไม่ค่อยมีตุ้งมีตังหรอกครับอาจารย์แต่โอรักเรื่องการแก้ไขปัญหาความยากจนและภาวะหนี้สินของสังคมบ้านนอกโอก็เลยเข้ามาเรียน CBMC ครับอาจารย์แล้วด้วยสังคมปัจจุบันปี65เนี่ยซึ่งโอรักเรื่องแก้จนลดหนี้อยู่แล้วแล้วโอก็เห็นสภาพเศรษฐกิจว่ามันแย่เหลือเกินแล้วจากการที่โอเช็คข้อมูลข่าวสารตลอดเพราะโอเป็นนักประกอบการกิจการเล็กๆของบ้านนอกซึ่งข่าวๆในสังคมเขาก็บอกว่า อีก2เดือนไม่เกิน3เดือนเงินเฟ้อแน่นอนเมื่อเงินเฟ้อแน่นอนไอ้พวกคนจนยังโอไอ้คนเป็นหนี้ยังโอก็จะต้องเดือดร้อนขึ้นเป็นทวีคูณเหตุเพราะโอประกอบการบ้านนอกโอผลิตสินค้าบ้านนอกผลิตสินค้าไก่ชนผลิตสินค้าปลาผลิตสินค้าพืชผักผลไม้ในชุมชนซึ่งมันรันอยู่ตลอดรันอยู่แบบนี้แล้วมันต้องใช้ต้นทุนแต่ประสบปัญหาว่าถ้าเกิดอีก2เดือนหรือ3เดือนเงินมันเฟ้อแล้วสินค้าที่เราค้างในสต๊อกผักเราปลาเราซึ่งมันกินอาหารถึงแม้จะเป็นอาหารพื้นถิ่นซึ่งเราจัดการได้ไก่ชนเราถึงแม้เราจัดการด้านอาหารได้หรือทุกมิติต่างๆซึ่งต้นทุนเราต่ำเพราะเราเรียน CBMC มาแต่เราไม่สามารถหาออเดอร์ได้แน่นอนเพราะวิกฤตทุกชุมชนก็จะต้องเป็นแบบนี้ในอนาคตปลายปีหรือว่าปีหน้านี่แหละครับปัญหาที่โอเห็นทีมน่านมีความสามัคคีกันมากไม่ว่าจะเป็นฐานรากปัญญาพื้นถิ่นไม่ว่าจะเป็นปัญญาสากลและไม่ว่าจะเป็นแรงเงินทุนของนักวิจัยถ้าเกิดทีมน่านได้เป็นต้นแบบมาตอบโจทย์ที่โอกำลังเดือดร้อนในอนาคตมันจะต้องเดือดร้อนเป็นทวีคูณแบบนี้โอก็เลยอยากจะถามอาจารย์ว่าในวิกฤตเศรษฐกิจแบบนี้ครับข้อ7หมายความว่าปัญญาพื้นถิ่นข้อ8หมายความว่านักวิชาการและนักวิจัยข้อ9นิยามของโอขอยกว่าเงินทุนจากนักวิจัยมันสามารถขับเคลื่อนตอบโจทย์ให้งานที่โอรันอยู่คนจนรันอยู่คนเป็นหนี้รันอยู่แต่ดวงดีที่เรียน CBMC เพราะใช้ปัจจัยการผลิต3พี่น้องคือทุนธรรมชาติเข้ามารันเพื่อลดภาวะการใช้เงินแต่ปัญหามันมีนิดเดียวว่าถ้าเศรษฐกิจมันล้มในปีหน้าไม่ถึงขั้นค่ำล้มถึงขั้นไม่มีอันจะกินแต่ของที่ทั่วประเทศไทยซึ่งเราจะขายกันเนี่ยมันขายไม่ได้อาจารย์อิฐก็พยายามทำทุกวิธีทางเรื่อง CBMC เรื่อง GBMC เรื่อง BBMC เพื่อให้มันขายได้แต่เศรษฐกิจมันไม่มือเอื้ออำนวยที่เงินจะซื้อโอ้ก็จะถามอาจารย์ว่าทีมน่านพอจะช่วยคนจนๆของโอ้หรือทีมน่านพอจะช่วยภาคีเครือข่าย CBMC ให้เป็น GBMC BBMC ที่เราตั้งใจกันแล้วมีออเดอร์รับสินค้าของแต่ละคนฐานการผลิตกำลังหลั่นอยู่แต่ถ้ามันล้มเศรษฐกิจมันล้มมันไม่มีคนซื้อแน่ๆถึงซื้อมันก็ยังเต็มล็อตการผลิตยังตั้งมั่นอยู่ที่ฐานนะครับโอ้รบกวนอาจารย์เท่านี้ครับอาจารย์จะมีอะไรจะชี้แนะโอ้ได้ไหมครับถ้า7 8 9ปัญญาพื้นถิ่นปัญญาสากลงานวิจัยมันถูกออกแบบมาให้โอ้มีออเดอร์ได้อะครับอาจารย์ครับขอบพระคุณอาจารย์ครับคือผมก็มีงานวิจัยที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจครัวเรือนนะครับก็คำถามในงานวิจัยเมื่อประมาณ10กว่าปีที่แล้วก็มีคำถามหนึ่งที่ผมถือว่าเป็นคำถามที่สร้างสรรค์มากนะคือ1เงิน100บาทครอบครัวนั้นเนี่ยอยู่ได้กี่วันก็พบว่าครอบครัวเกษตรกรในบางตำบลเนี่ยอยู่ได้ถึง10วันนะฮะ100บาทเนี่ย
เขาจะซื้อเฉพาะน้ำมันพืชเท่านั้นเองนะครับแต่กรณีที่คุณโอพูดเนี่ยมันอย่างนี้ครับคือกำลังการผลิตของคุณโอเนี่ยเหมือนกับเดินเครื่องเต็มที่เนาะแต่ถ้าเรามองว่า CBMC จริงๆแล้วก็เป็นวิสาหกิจหรือว่าเป็นโรงงานแต่ว่าเป็นโรงงานที่ปรับตัวได้เร็วเนี่ยคราวนี้พอมันเดินเครื่องเต็มที่เนี่ยมันก็จะมีปัญหาว่าถ้าตลาดไปตลาดเดิมเนี่ยมันก็จะไปไม่ได้สิ่งที่จะต้องดูจริงๆแล้วก็คือสินค้าที่มันอยู่ในสายพานการผลิตนั้นถ้ามันขายไม่ได้ในวันนี้มันจะเสียหายในวันที่เท่าไหร่คือมันอยู่ได้กี่วันถ้าเกิดสินค้าที่คุณโอผลิตถ้าขายไม่ได้วันนี้พรุ่งนี้ต้องทิ้งเลยเนี่ยเจ๊งเลยครับเปลี่ยนสินค้าเลยให้หยุดสายงานการผลิตทันทีไปไม่รอดแน่นอนนะครับเพราะว่าเวลาวันเดียวนี้เราเลือกตลาดใหม่ไม่ได้แต่ในขณะเดียวกันถ้าเรามีเวลาสัก7วันว่าในสายงานการผลิตนี้ถ้าเกิดไม่มีลูกค้าวันนี้แต่เราหาลูกค้าสำรองภายใน7วันเนี่ยเราก็ยังพอระบายไปได้เนี่ยอย่างนี้พอจะมีคำแนะนำครับในปัจจุบันในช่วงที่สังคมเงินมันหมุนเวียนน้อยเนี่ยนะแต่คนก็ต้องกินและคนที่ต้องกินเนี่ยมันก็มีคนจำนวนหนึ่งที่มีรายได้ประจำนะครับมนุษย์เงินเดือนเนี่ยมนุษย์เงินเดือนจำนวนหนึ่งเนี่ยนะครับก็จะไปซื้อของที่ตลาดบ้างไปซื้อของตามร้านสะดวกซื้อหรือห้างขายส่งบ้างเนี่ยนะครับถ้าเราค่อยๆไปจอดตลาดแบบนี้และเอาสินค้าของเราไปลักษณะเหมือนเดินเคาะประตูบ้านแล้วรับออเดอร์นะครับแต่ว่าออเดอร์แบบนี้ไม่ได้มาส่งวันพรุ่งนี้แต่หมอชาตรีจะต้องการผักวันอังคารหมอตายต้องการผักวันพฤหัสยายพันต้องการไข่ไก่วันศุกร์เนี่ยนะฮะเราก็ต้องเอาออเดอร์นั้นมาจัดระบบเพื่อที่จะทำให้มันมีการส่งได้ในวันต่างๆเหล่านั้นเนี่ยนะครับมันก็มีกลุ่มอยู่บางกลุ่มครับที่เขาสามารถจะสร้างความน่าเชื่อถือได้และรับเงินสดจากลูกค้ามาก่อนที่สินค้าจะไปถึงมือเขาประมาณ7วันคือเราจะได้เงินสดก่อนที่เราจะได้ขายสินค้าจริง7วันเนี่ยนะรอดนะครับ7วันเนี่ยรอดแต่เราต้องสร้างความน่าเชื่อถือพอเงินก็เงินเท่าเดิมนะครับแต่ว่ามันเหมือนเลือดหัวใจขาดเลือดนะฮะแต่ถ้าเราเอาเลือดมาให้หัวใจก่อนที่มันจะขาดสัก7วันนี่มันรอดจริงๆนะครับแค่7วันนะฮะอันนี้ผมก็ให้โจทย์แกเครือข่ายของคุณโอไปดูนะคำถามที่ผมต้องถามคำแรกก็คือสินค้าที่ในสายการผลิตถ้าเกิดขายไม่ออกแล้วมันต้องทิ้งในวันที่เท่าไหร่ถ้าเกิดเป็นวันที่1นี่จบเลยฮะให้ปิดสายการผลิตทันทีหันไปทำอย่างอื่นนะฮะให้มันมีเวลาสัก7วันนะฮะลิ้นจี่ของคุณอัญยองเนี่ยประมาณจะสูญเสียคุณภาพไปใช้เวลาประมาณเต็มที่3วัน3วันนี้ก็หืดขึ้นคอนะฮะในการบริหารจัดการถ้า7วันก็พอมีเวลาเรียนรู้ได้ครับแต่ถ้าผมเป็นคุณโอเองเนี่ยนะครับผมก็คงไม่รอดเหมือนกันนะครับนอกจากอย่างเดียวคือผมผลิตอะไรผมก็กินอย่างนั้นไปได้นะครับผมก็ไม่ได้มีความลับนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่100ประมาณวันนี้วันที่160กว่านะครับของการเป็นผู้ในการวิทยาชุมชนผมก็ยังกินผัดกะเพราหมูมาได้ทุกวันนะฮะตั้งแต่วันที่เป็นผู้บริการวันที่1นะจนถึงวันนี้นะครับก็ยังกินได้นะฮะเพราะนั้นถ้าคุณโอ้พูดอะไรก็กินได้100วันอย่างหมอชาตรีก็อาจจะเป็นทางรอดอย่างนึงนะครับตอนนี้ต้องเอาชีวิตให้รอดก่อนทุกธุรกิจนะครับคุณนกครับมีอะไรแลกเปลี่ยนในเชิงนี้กับคุณหมอชาตรีครับเชิญเลยครับคุณนกครับขอบคุณมากเลยค่ะก็เรียนคุณหมอแล้วก็ผู้ร่วมเวทีทุกท่านนะคะดิฉันศิรินทร์ที่ชัยอิสระก็เจ้าของแบรนด์ไอรินฟังคุณหมอเพลินเลยค่ะฟังในทักษะของนักเทคนิคการแพทย์นะคะฟังแล้วเหมือนเซลล์เลยอะค่ะเซลล์นึกเซลล์การสื่อสารของเซลล์อะค่ะคุณหมอพูดในเรื่องของการแกนนำเกิดกลุ่มแล้วเกิดกิจการที่มันจะขับเคลื่อนนะคะเราก็มองในระดับเซลล์เลยว่าการสื่อสารเซลล์แต่ละเซลล์สื่อสารกันอย่างไรแล้วมันเพี้ยนไปเพราะอะไรนะคะคืออยากจะแลกเปลี่ยนคุณหมอเงี้ยบังเอิญดิฉันเองเนี่ยจะถนัด BMC Business Model Canvas แล้วก็มาช่วยชุมชนใกล้ชิดชุมชนก็มาเชื่อมงานกับ CBMC เนี่ยค่ะสิ่งที่เห็นมากก็คือณวันนี้ฝั่งซัพพลายเราค่อนข้างเยอะแต่เราขาดดีมานด์เลยเมื่อสักครู่ปัญหาของโอเนี่ยรายได้กับรายจ่ายมันเริ่มปิ่มแล้วก็พออัตราเงินเฟ้อสูงเนี่ยชุมชนจะอยู่ลำบากนะคะแต่ว่าวันนี้กำลังซื้อเราก็ลดลง
ด้วยโครงสร้างประชากรเราด้วยที่คนส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุและผู้สูงอายุแล้วก็ความเหลื่อมล้ำนะคะคนที่มีกำลังบริโภคเนี่ยมีไม่มากแล้วเขาก็ถึงมีเงินแต่เขาก็บริโภคได้ไม่มากนะคะด้วยสุขภาพด้วยอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นมันก็เลยเหมือนที่คุณหมอบอกกระแสเลือดมันเริ่มที่จะขาดนะคะขาดสภาพคล่องและอีกส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของภาคเอกชนที่ก็เราประเทศชาติของเราเนี่ยอาศัยการนักท่องเที่ยวแล้วก็ในเรื่องของการส่งออกนะคะซึ่งทั้งสองข้อเนี่ยก็ยังไม่ดีมากเท่าไหร่เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าปัญหาเศรษฐกิจเนี่ยความเหลื่อมล้ำสูงแล้วก็กำลังซื้อในประเทศเราไม่มีนี่ CBMC จะช่วยได้มากก็คือการหมุนเวียนนะซื้อจ่ายกันเองนะคะ Made in Thailand ไทยทำไทยใช้เพราะฉะนั้นต้องทำอย่างไรตรงนี้ให้ flow ให้มากบางครั้งอาจจะไม่ได้ใช้เงินในการแลกเปลี่ยนอาจจะแลกเปลี่ยนเป็นเรื่องอื่นแต่ให้มันมีปัจจัยในการดำรงชีวิตอยู่ได้นะคะเมื่อคุณหมอพูดมาสักครู่เนี่ยก็เลยอยากจะแลกเปลี่ยนในมุมที่ว่าวันนี้เศรษฐกิจชุมชนจะต้องคือเราคงต้องหันกลับมาไม่เป็นทุนนิยมอะเราแข่งเขาไม่ได้เราต้องทำน้อยได้มากแล้วก็ใส่เสน่ห์ของตัวเองให้ชัดแล้วก็กำลังซื้อที่สำคัญอาจจะต้องเอากลุ่มคนนี้เข้ามาหาเราด้วยซ้ำไปนะคะเช่นเป็นไปได้ไหมประเทศไทยจะเป็นเวลเนสนะคะคุณหมออยู่ทางกระทรวงด้วยอยู่ในเชิงในเชิงบริหารนะคะโดยเฉพาะวิทยาลัยชุมชนเนี่ยต้องปลุกคนที่อยู่ระดับล่างเนี่ยสร้างการเปลี่ยนแปลงนะคะเป็นผู้ประกอบการแล้วมีทรัพยากรที่ดีอยู่แล้วเนี่ยแต่ต้องทำน้อยได้มากนะคะคือเห็นสายแร่ในดินว่าอย่างนั้นนะคะเห็นน้ำไม่ใช่แค่น้ำเห็นน้ำเป็น H2O อย่างเงี้ยคือมันต้องมองด้วยมิติที่ลึกซึ้งมากขึ้นขายโปรดักต์ไม่ใช่มันต้องขายโปรเซสนะวันนี้คนน่ารักรักน้ำดิฉันเองอ่ะคนชัยนาทคนแม่น้ำเจ้าพยาก็เกิดจากปิงวังยมน่านเจ้าพยาอยู่ไม่ได้ถ้าน่านไม่มีน้ำอย่างนี้ค่ะคือวันนี้ทุกอย่างมันเชื่อมโยงกันหมดแต่เราจะนำสิ่งเหล่านี้ขายให้ได้คุณค่าให้คนได้ตระหนักได้อย่างไรอันนี้แหละเป็นโจทย์ค่ะเพราะวันนั้นเลยจึงอยากให้ทุกท่านเห็นคุณค่าในซอฟต์พาวเวอร์โดยเฉพาะเวลเนสมีอะไรลึกซึ้งในนั้นมากดิฉันตอนนี้กำลังทำเรื่อง New S-Curve คือเรื่องสมุนไพรนะคะภูมิปัญญาไทยแล้วก็แพทย์แผนไทยนะคะทำร่วมกับดร.สำลีเรากำลังเอาวิทยาศาสตร์มาอธิบายเพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือแล้วก็ปลุกในส่วนนี้ที่มันมีมูลค่าตลาดมหาศาลให้เป็นโอกาสประเทศไทยให้ได้นะคะก็คงจะนำเสนอแล้วก็แลกเปลี่ยนประมาณนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะแต่ผมลองแลกเปลี่ยนกลับนะครับว่าโลกมันไม่เหมือนเดิมนะครับคือบางทีเราต้องยอมกล้าที่จะเล็กกว่าเดิมอีกมันถึงจะรอดนะครับเพราะว่าเงินเฟ้อเนี่ยมันไม่ใช่แค่เฟ้อในอีก2เดือนข้างหน้ามันเฟ้อมานานแล้วนะครับโดยเฉพาะเรื่องของอาหารพลังงานแล้วก็เหล็กวัสดุก่อสร้างซึ่งตรงนี้มันก็จะทำให้การลงทุนให้ส่วนนี้มันเป็นไปไม่ได้แต่พอกล้าที่จะเล็กแล้วเนี่ยตอนหลังใน GVMC ที่มีเครือข่ายอยู่ทั่วประเทศเนี่ยค่าขนส่งยกตัวอย่างเช่นพวก Curry Flash Jet เนี่ยนะครับมันก็ยังถูกนะผมคิดว่าถ้าจำเป็นจริงๆต้องแลกสินค้ากันอย่างน้อยๆเราก็ต้องทำให้กลุ่มนั้นยังกลุ่มนี้ยังมีชีวิตรอดได้อยู่นะครับถึงแม้ว่าจะมีเงินหมุนน้อยนะครับแต่ว่าเราต้องเปลี่ยนสินค้าที่เรามีอยู่เนี่ยให้มันเป็นสินค้าที่เราต้องใช้สินค้าที่เราต้องขายแล้วต้องเปลี่ยนไปเป็นสินค้าที่เราจะไปต้องใช้เนี่ยนะครับอันนี้มันก็จะต้องเป็นทางเลือกหรือทางรอดมันไม่ได้แค่มีแค่เงินเฟ้ออย่างเดียวนะครับมันก็จะมีค่าเงินสกุลหลักๆของโลกเนี่ยมันก็ย่ำแย่มากนะครับอันนี้ผมเชื่อว่าในชีวิต65ปีของผมก็ปี65นี่น่าจะเป็นปีที่โหดที่สุดนะครับแต่ CBMC เนื่องจากว่าเราคำถามแรกของเราก็คือทุนที่ไม่ใช่เงินของเราคืออะไรใช่ไหมครับอันที่สองก็คือสินค้าตัวเอกหรือตัวตนของเราคืออะไรอั
คำถามถัดมาก็คือลูกค้าของเราอยู่ที่ไหนเราจะหาเขาเจอได้อย่างไรมันเป็นคำถามเพื่อการอยู่รอดทั้งสิ้นนะครับไม่ใช่คำถามเพื่อกำไรเนาะต้องพูดอย่างนี้ก่อนนะครับฉะนั้นเนี่ยเราหยิบคำถามเดิมของ TBMC นะครับคำถาม9ข้อเนี่ยนะครับก็จะมี5ขั้นเนี่ยนะครับแต่ว่าเอาโจทย์มาเลยว่าธุรกิจของเราจะรอดได้อย่างไรเนี่ยเราอาจจะได้การแลกเปลี่ยนที่มันลึกซึ้งขึ้นนะครับผมเชื่อนะครับว่าต่อให้เศรษฐกิจเนี่ยมันเศรษฐกิจมาภาพดูย่ำแย่เนี่ยแต่ถ้าไปเจาะจริงๆนะครับกลุ่มข้าราชการบำนาญที่เป็นผู้สูงอายุเนี่ยน่าจะยังไปได้อยู่น่าจะมีกำลังซื้อหรือนะครับบางทีก็จะเป็นลูกค้าที่สำคัญในอนาคตของหลายผลิตภัณฑ์ด้วยซ้ำนะครับอย่ามองข้ามนะฮะเพราะกลุ่มเหล่านี้เรายอมรับเลยว่าข้าราชการบำนาญที่มีเงินบำนาญอยู่บางทีลูกหลานอยู่ไกลไม่มีใครเป็นแขนเป็นขาเอามันมีธุรกิจอยู่ธุรกิจหนึ่งครับชื่อแปลกมากเลยเกิดที่รัสเซียเมื่อประมาณสัก20ปีที่แล้วที่คนรัสเซียในยุคนั้นเนี่ยนะครับเขาก็บางทีก็ไม่มีช่างอยู่ในบ้านเนาะเป็นผู้หญิงบ้างเป็นคนแก่บ้างธุรกิจนี้เขาตั้งชื่อว่า second husband ผัวคนที่สองแต่จริงๆแล้วไม่ได้เป็นผัวคนที่สองหรอกครับแต่เป็นผู้ชายหรือเป็นคนที่มีฝีมือทางช่างแล้วก็ไปรับซ่อมนู่นซ่อมนี่เล็กๆน้อยๆในครัวเรือนเนี่ยนะครับของคนแก่เนี่ยนะมันก็ไปได้นะฮะผมยังคิดว่าเรื่องแบบนี้ก็อย่าทำเป็นเรื่องเล่นนะใช่ไหมครับคนแก่ที่อยู่คนเดียวไม่มีลูกมีหลานแล้วใครจะซื้อกับข้าวมาให้ใครจะทำอะไรใครจะพาไปโรงพยาบาลมันเป็นธุรกิจได้ทั้งสิ้นครับนะครับเพราะว่ากลุ่มนี้เป็นดีมานด์ที่ไม่เคยลดลงนะครับเพียงแต่เรายังหาเขาไม่เจอเท่านั้นแหละครับอันนี้ก็แรกด้วยนะครับจามพิสิทธิ์ครับพี่วาย่าจากพัทลุงครับต่อได้เลยครับพี่วาย่าครับเชิญเลยครับครับสวัสดีครับคุณหมอจาตรีครับผมมีคำถามสั้นๆที่อยากเรียนถามอาจารย์ว่าขณะนี้กระบวนการของ CBMC เนี่ยกับเคลื่อนมา 4-5 ปีเนี่ยเราจะเห็นเชิงปริมาณเชิงของกลุ่มก้อนที่เราไปจัดตั้งติดตั้งเครื่องมือตัวนี้ทั่วทุกภาคอยู่ทีนี้ก็มีข้อจำนวนเยอะพอสมควรที่นำเครื่องมือตัวนี้ไปใช้เห็นเรื่องของการเพิ่มรายจ่ายเพิ่มลดรายจ่ายเพิ่มรายได้แล้วขยายกิจการทีนี้คำถามของผมว่าจะมีช่องทางไหนบ้างครับที่จะทำให้เศรษฐกิจฐานรากเนี่ยจะไปเป็นการงัดในการจัดการงบประมาณกับหน่วยงานต่างๆหรืองบประมาณของรัฐได้ครับอาจารย์ครับผมอยากเรียนถามว่าช่องทางมันนะครับขอบคุณมากครับต้องแลกกับลุงวาย่านะคำถามนี้เนี่ยช่วงสองสัปดาห์นี้ผมก็มีโจทย์ใหญ่ให้คิดเรื่องแบบนี้เหมือนกันว่าระบบราชการเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปหรือไม่อย่างไรอันนี้ต้องสารภาพตรงๆนะครับก็เป็นราชการตอนนี้ยังกินบำนาญอยู่แต่ก็ต้องขอบอกตรงๆเลยว่าระบบราชการจะเป็นระบบสุดท้ายที่จะปรับตัวเพราะว่าไม่ต้องรับผิดชอบต่อใครอันนี้เป็นความจริงนะฮะคือไม่ต้องรับผิดชอบต่อใครก็แปลว่าผมทำงานเมื่อวานผมทำงานปีที่แล้วเดี๋ยวนี้ผมก็ทำงานแบบเดิมไม่มีใครมาว่าผมไม่มีใครมาปลดผมไม่มีใครมาลดเงินของผมได้เนี่ยมันก็จะทำให้ระบบราชการเนี่ยมันไม่เขาเรียกว่าไม่มีเหตุผลที่จะต้องปรับตัวอันที่1เลยนะครับแต่เขาก็มีแต่เนาะขณะนี้เนี่ยนะครับมีระบบที่คล้ายระบบราชการจะไม่ใช่ราชการอยู่สัก 2-3 ระบบเนาะผมจะขอลองยกตัวอย่างดูเนาะอย่างหน่วยงานราชการที่มีพระราชบัญญัติของตัวเองเขาก็จะมีการงบประมาณของเขาเองเช่นสำนักงานหลักประกันสุขภาพสำนักงานสุขภาพแห่งชาติพวกนี้เนี่ยนะครับการบริหารจัดการงบประมาณในหน่วยงานที่มีพระราชบัญญัติของตัวเองเนี่ยเขาจะถือการมีส่วนร่วมกับถือประชาชนเนี่ยเป็นปลายทางของการทำงานของเขาเนี่ยเป็นหลักแต่หน่วยงานเหล่านี้เมื่อ20ปีที่แล้วก็จะมีชื่อเรียกอย่างภาคภูมิใจว่าเป็นหน่วยงานประสิทธิภาพสูงนะครับแต่เมื่อไปอยู่ในระบบราชการที่เขามีจำนวนมากกว่าเนี่ยก็ไม่สามารถจะสร้างการเปลี่ยนแปลงได้คุณลุงวาย่าครับมันมีอยู่เรื่องหนึ่งนะครับเราเรียกว่าเป็นธุรกิจเพื่อสังคมลักษณะแบบนี้ในน่านก็มีอยู่จำนวนมากนะครับ
ธุรกิจเพื่อสังคมมีทั้งจดทะเบียนและไม่จดทะเบียนทั้งประกาศตัวและไม่ประกาศตัวแต่จริงๆแล้วเป็นธุรกิจที่มุ่งนะครับประโยชน์อื่นนอกจากกำไรคือมีกำไรแต่มุ่งประโยชน์อื่นด้วยจะมีประโยชน์อยู่3ประเภทนะครับประเภทแรกก็คือชุมชนเข้มแข็งขึ้นอันที่1เลยอันที่2ทําให้คนผูกพันกันมากขึ้นนะฮะประเภทที่3คือทําให้โลกนี้ดีขึ้นสิ่งแวดล้อมดีขึ้นถ้าเกิดนะครับธุรกิจที่มุ่ง3เรื่องนี้นะครับก็คือทําให้ชุมชนเข้มแข็งหรือทําให้คนผูกพันกันมากขึ้นหรือทําให้โลกนี้ดีขึ้นบวกกับกําไรคือต้องไม่เจ๊งนะฮะลักษณะแบบนี้เราเรียกว่าธุรกิจเพื่อสังคมซึ่งในประเทศอังกฤษเนี่ยมันเฟื่องฟูมากนะครับเฟื่องฟูมาตอนนี้เป็นทศวรรษที่3หรือประมาณ30ปีแล้วก็มีก็ยังไม่ลดนะครับยังไม่ลดความแข็งแรงนะก็คือยังไปได้แรงอยู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการคิดหนึ่งผมลองยกตัวอย่างง่ายๆครับในการสมมตินะครับว่าอันนี้ผมลองคิดของจริงเลยนะครับมีคนอยู่5คนที่ก็พอจะไม่ต้องเดือดร้อนก็คือพอมีกินบ้างคน5คนเนี่ยมาตั้งร้านขายไข่เจียวร้านขายไข่เจียวเนี่ยต้นทุนบวกค่าน้ำมันบวกค่าแก๊สนะครับจานละ25บาทมีกำไรก็ขายจานละ25บาทแต่ร้านไข่เจียว5สหาย5เกลือเนี่ยให้ทุนเด็กนักเรียนเทคนิคแต่ไม่ได้ให้เป็นเงินนะครับให้กินไข่ข้าวไข่เจียวได้1คน1จานร้านนี้รับได้แค่5ทุน5คนที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีแบบนี้นะครับไม่ได้ให้ทุนเป็นเงินแต่ให้กินข้าวฟรีเลยนะครับ3มื้อรวมเสาร์อาทิตย์ด้วยตั้งแต่ปี1จนจบปี4เลยนะฮะชื่อคุณเล็กหรือคุณน้อยนะครับผมยังจำไม่ได้ผมยังเคยไปสัมภาษณ์เลยนะครับเป็นธุรกิจแบบนี้แหละครับที่มันทำให้สังคมดีขึ้นนะนี่ผมลองเสนอดูนะครับคือคนคุณหมอแล้วมันตรงใจแต่เรื่องแต่ทีนี้ตัวหนึ่งที่คุณหมอชวนคุยเรื่องของธุรกิจเพื่อสังคมก็ตรงนี้ก็มีตัวอย่างให้เห็นอยู่หนึ่งซึ่งถ้าหากว่าเรามีธุรกิจเพื่อสังคมแล้วก็มี CBMC ของพวกเราเนี่ยผมคิดว่าในที่สุดถ้าเราทำอย่างนี้ได้ผมคิดว่าหน่วยงานอาจจะต้องปรับตัวหนึ่งของที่คุณหมอคุยก็คือผมเห็นภาพว่าการที่จะไปขับเคลื่อนหรือเป็นพลังผลักดันที่จะทำให้ BMC มีนั่นน่ะก็คือพวกเราด้วยกันทั้งหมดเนี่ยครับต้องมีข้อมูลมีการเก็บข้อมูลแล้วก็กลุ่มคนทั้งหมดที่ผ่านกระบวนการ CBMC มาแล้วจะต้องมีข้อมูลรายได้ข้อมูลรายรับซึ่งอย่างน้อยที่สุดเอาว่าข้อมูลเชิงครัวเรือนนะครับวันนี้ถ้าว่าเราไม่เพิ่มหนี้สินครัวเรือนมันก็แค่ CBMC แล้วหนี้สินไม่เพิ่มเนี่ยผมคิดว่าเป็นตัวหนึ่งซึ่งอีกตัวหนึ่งครับที่อยากจะแลกเปลี่ยนก็คือตรงกับที่ตัวชี้วัดของคนที่นำ CBMC ไปใช้ซึ่ง ขอไปครับซึ่งเราคุยกันตลอดว่ามันจะมีเครื่องมือวัดตัวเองของ CBMC อยู่ครับก็คือเมื่อเรานำ CBMC ไปปฏิบัติแล้วเรามีความสุขมีเพื่อนเพิ่มขึ้นเรามีรายได้เพิ่มขึ้นท้ายที่สุดเราก็ดูแลทรัพยากรธรรมชาติและก็ทำงานสาธารณะได้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอันนี้ผมเป็นเครื่องมือที่ผมใช้วัดตัวเองมาตลอดครับคุณหมอครับขอบคุณมากครับดีใจครับมีคนที่มีปณิธานเดียวกันอยู่อยากจะถามคุณหมอค่ะว่าคุณหมอเชื่อมั่นไหมคะว่าเศรษฐกิจพอเพียงอะค่ะจะเป็นทางรอดของในชุมชนถ้าคุณหมอเชื่อมั่นคุณหมอลองยกตัวอย่างให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่ามันจะรอดยังไงแล้วก็อีกคำถามหนึ่งที่ตามมาก็คือว่าถ้าในความหมายของคำว่าค้าขายเนี่ยถ้าโดยชุมชนเขาก็คิดว่าเอาเงินไปซื้อแล้วก็ได้หรือว่าเราขายของไปแล้วเราก็ได้เงินมาใช่ไหมคะแต่ถ้าสมมติว่าเอาของไปแลกเปลี่ยนกันด้วยมูลค่าที่มันจะกลายเป็นที่เป็นความเป็นอิสระจากเรื่องของการใช้เงินเนี่ยถ้าแบบนี้ก็จะเรียกว่าเป็นระบบหนึ่งของการค้าขายได้ไหมขอบคุณค่ะครับตอบคำถามที่2ก่อนแล้วกันนะครับการแลกเปลี่ยนสินค้าโดยไม่ใช้เงินเนี่ยในญี่ปุ่นนี่เฟื่องฟูมากนะครับ
แล้วพอแลกเปลี่ยนสินค้าโดยไม่ใช้เงินเนี่ยก็สามารถที่จะได้สินค้ามาก่อนแล้วเราค่อยเอาสินค้าของเราไปแลกคืนทีหลังได้ด้วยนะนะครับอันนี้มันไปได้แน่นอนนะครับคราวนี้คำถามแรกเนี่ยก็ต้องตีความก่อนครับว่าเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมันเป็นปรัชญาเหมือนกับคำว่าศีลสมาธิปัญญาเนี่ยเป็นปรัชญานะฮะศีลสมาธิปัญญาไม่ใช่เป็นคำตอบเนาะใช่ไหมครับถ้ามันเป็นปรัชญาจริงๆเนี่ยเศรษฐกิจพอเพียงมันจะต้องผ่านการทดสอบและการปรับให้เหมาะกับบุคคลหรือครอบครัวนั้นๆก่อนนะฮะมันถึงจะเป็นของจริงแล้วไปใช้ได้นะครับคราวนี้พอเราพูดถึงคำว่าชุมชนเนี่ยนะครับอาจารย์แมวคือชุมชนในที่นี้ไม่ได้หมายถึงคนบ้านติดกันหรือหมู่บ้านเดียวกันนะครับเพราะว่าในสังคมไทยเราจะพบว่าคนบ้านติดกันบางทีไม่ค่อยได้ถูกกันซะด้วยซ้ำบางทีแข่งขันกันเองซะด้วยซ้ำนะครับแต่ชุมชนในที่นี้หมายถึงคนที่อาจจะไม่ได้อยู่ใกล้กันแต่มีความรู้สึกผูกพันกันเกื้อกูลกันช่วยเหลือกันเนี่ยผมว่าเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนแบบนี้จะไปรอดเพราะว่าเหมือนกับถูกคัดเข้ามาแล้วนะครับเลือกคนกรองคนมาอย่างดีแล้วลงเรือลำเดียวกันเนี่ยเขาก็ต่างคนต่างช่วยกันพายได้นะครับแต่ถ้าเราเอาขอบเขตของหมู่บ้านมาขีดว่าคนหมู่บ้านนี้มาลงเรือเดียวกันนะครับตีกันตายครับนะครับคนไทยไม่ใช่คนญี่ปุ่นครับนะครับมันจะไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจพอเพียงในที่นี้จะเป็นทางรอดของชุมชนได้หรือไม่คำตอบก็คือเป็นไปได้ถ้าชุมชนนั้นหมายถึงคนที่ไม่จำเป็นต้องอยู่ใกล้กันไม่ต้องเป็นญาติกันแต่มีความผูกพันมีปณิธานร่วมกันมีการเกื้อกูลกันอะไรบางอย่างนี่เรียกว่าชุมชนอันที่สองเศรษฐกิจพอเพียงนั้นเป็นเพียงหลักการที่แต่ละคนจะต้องมาทดสอบพิสูจน์นะฮะให้ได้สมการหรือได้สูตรที่ลงตัวกับชีวิตของตัวเองเนี่ยนะครับซึ่งแต่ละชีวิตแต่ละคนก็ไม่ได้เหมือนกันเนาะถ้าอย่างนี้เราจะไปได้ครับคำว่าโจทย์ที่ว่าเศรษฐกิจแบบพึ่งพาตัวเองในยุคที่สงครามยูเครนวิกฤตอาหารวิกฤตพลังงานเนี่ยอยู่นี้ในยุโรปก็เริ่มเอามาแล้วนะครับว่าทำยังไงเขาจะรู้เลยว่าเขาซื้ออะไรเขาซื้ออะไรมาจากไหนถ้าไปซื้อจากเจ้านี้ซื้อจากใกล้กว่านี้ได้ไหมเนี่ยนะครับแต่ขณะเดียวกันผมตั้งแรกกับอาจารย์แมวว่าสินค้าที่อยู่ขายจะอยู่ที่ร้านสะดวกซื้อที่เรารู้สึกว่าสะดวกในการเข้าไปซื้อเนี่ยนะครับถ้าไปปลากระป๋องเนี่ยมันก็จะแพงกว่าร้านอื่นประมาณบาท50ถึง2บาทนะโดยเราไม่รู้ตัวนะปลากระป๋องนะครับแล้วถ้าเราไปดูจังหวัดที่ผลิตเนี่ยนะฮะผมอยู่ที่จังหวัดน่านบางทีมาจากสุราษฎร์เนี่ยโหสุราษฎร์มาน่านนี่มัน 1,000 กิโลนะลองนึกดูนะสินค้า 1,000 กิโลค่าน้ำมันรถเท่าไหร่กว่าจะมาถึงน่านใช่ไหมครับแต่เรามันสะดวกอ่ะเราเลยไม่ได้ดูนะฮะแต่ถ้าเราดูซะหน่อยจริงๆผมคิดว่าเรามาอุดหนุนสินค้าที่ไกลกว่านี้ไหมนะครับภาษาอังกฤษเราเรียกว่า food mile ก็คือเขาเรียกว่าอาหารกว่าจะเดินทางมาถึงปากเราเนี่ยมันเดินทางมาแล้วกี่กิโลเมตรหรือกี่ไมล์นะถ้ายิ่งสั้นที่สุดมันก็ยิ่งดีต่อโลกเท่านั้นนะครับอันนี้ก็ลองแลกดูนะครับแต่อาจจะไม่ใช่เป็นคำตอบสำเร็จรูปนะครับค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะสวัสดีหมอชาติด้วยนะคะพอดีเมื่อกี้หมอพูดถึงเรื่องของกิจการเพื่อสังคมอะค่ะหญิงตั้งแต่เอาได้เหรียญแผนธุรกิจ CBMC ก็นำเอาเรื่องนี้ไปใช้แล้วก็คือหญิงเปิดร้านกาแฟนะคะแล้วก็หญิงจะหักจากกาแฟ1แก้วอ่ะค่ะ1บาทให้กับชุมชนประมงพื้นบ้านของหวานนะคะก็คือวันนึงก็จะได้ประมาณทัก40ถึง50บาทอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เราก็จะเอาเงินตรงเนี้ยเข้ากิจการเพื่อสังคมค่ะก็ธุรกิจก็มันทำให้นักท่องเที่ยวติดแล้วก็ชาวบ้านแถวนั้นก็จะติดตรงที่ว่าเขาก็จะมาบอกว่าวันนี้เขากินไป2แก้วนะก็ต้องหักเข้ากองทุน2บาทอะไรเงี้ยเขาจะบอกอัตโนมัติเลยอะค่ะหนิงว่ามันก็เป็นกิจการที่น่าสนใจแล้วก็อาจจะให้คนในห้องนี้ถ้ามีธุรกิจก็อาจจะทำแบบนี้บ้างก็ได้ค่ะประมาณนี้ค่ะของคุณหญิงเนี่ยตรงกับข้อที่2นะครับทำให้คนผูกพันกันใกล้ชิดขึ้นนะฮะโลกนี้ดีขึ้นแน่และอีกอย่างนึงธุรกิจร้านกาแฟของคุณหญิงนั้นไม่ต้องไปจดทะเบียนนะฮะไม่ต้องมีใครมารับรองนะครับเราอยากจะทำของเราแบบเนี้ยซึ่งสมควรอันนี้เป็นพลังนะที่เรียกว่าซอฟต์พาวเวอร์นี่คือเรื่องนี้ครับแต่ถ้าเราไปรอให้หน่วยงานไหนมาจดทะเบียนรับรองเขาก็ต้องไปรอระเบียบสำนักนายกว่ายังไงคุณทำอะไรเสียภาษีหรือเปล่าโอ้วุ่นวายมากเลยนะครับผมไม่เลือกให้ไปทางนั้นนะค่ะ แต่ในส่วนของหญิงก็ขึ้นอยู่กับ
ทะเบียนพาณิชย์อะค่ะหญิงก็เสียภาษีดูตลอดแล้วก็จดทะเบียนพาณิชย์เรียบร้อยแล้วแต่ว่าจริงๆแล้วภาษีที่ร้านหญิงเขาเทศบาลก็คำนวณแล้วมันไม่ได้ตามเป้าอะค่ะเขาก็เลยไม่เก็บแต่ว่าหญิงก็ไปเสียภาษีสาธารณประโยชน์ให้กับสรรพากรจังหวัดประจวบทุกปีก็คือปีละ500เป็นภาษีเพื่อกิจการเพื่อสังคมให้ภาครัฐนำเอาไปใช้ประโยชน์อะค่ะอ๋อต้องขอบคุณมากเลยครับนี่แสดงความเป็นพลเมืองเต็มที่โลกจะดีขึ้นเพราะมีคนอย่างคุณหญิงนี่แหละครับคิดว่าเอาสัก 5% ของหวานหญิงก็โอเคแล้วค่ะดีจังเลยครับค่ะขอบคุณค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะอาจารย์ทุกท่านค่ะสวัสดีครับก็มีเรื่องแลกเปลี่ยนก็คือว่าเนื่องจากว่าซีมีความสงสัยว่าคุณหมออะค่ะจะมีชุดแนวคิดที่อาจจะเป็นลักษณะเฉพาะซีก็เลยสงสัยว่าอะไรที่คุณหมอเห็นใน CBMC แล้วจึงอยากขับเคลื่อนในเรื่องนี้ค่ะจะแล้วก็คุณหมอทุกค่ะอ๋อความจริงถ้าไปดูแล้วนะครับ CBMC มันเป็นเรื่องของการคิดแบบมีวิจารณญาณนะครับหรือว่าคิดแบบคิดลึกซึ้งนะครับไม่ได้คิดแค่ผิวเผินนะฮะซึ่งอาชีพหมอนี่มันต้องอาศัยวิธีคิดแบบนี้แล้วครับตัวเองถึงจะรอดคนไข้ถึงจะรอดนะครับก็ถ้าจะพูดไปแล้วมันก็ถูกจริตของหมอทุกคนเลยครับเพียงแต่ว่าเขาคิดว่ามันเกี่ยวกับเขาหรือเปล่าเท่านั้นเองผมมองเห็นว่า CBMC เนี่ยมันเป็นวิธีการที่ง่ายที่ทำให้คนธรรมดามีความคิดที่ลึกซึ้งขึ้นแล้วก็กลายเป็นอัจฉริยะได้นะครับเพราะว่าเราไม่ได้เก่งคนเดียวเราเอาสมองของทุกคนนะครับสมองของพี่เลี้ยงสมองของอาจารย์ทักษิณด้วยมาตอบโจทย์เราเนี่ยนะครับมันก็เรียกว่าเป็นพหุปัญญาเลยครับเป็นการสร้างทำให้เราฉลาดขึ้นทันทีนะครับก็เลยติดใจนะครับมันก็คงจะถูกจริตของผมด้วยก็เลยติดใจซื้อซ้ำแล้วบอกต่อล่ะคะคุณหมอใช่ครับเพราะว่ามันเป็นตัวตนของเราสวัสดีค่ะสวัสดีนะคุณหมอชาตรีขอบคุณคุณพิสิทธิ์แล้วก็สวัสดีทุกท่านนะคะที่มานะในวันนี้โดยเฉพาะพี่น้องน่านที่มาให้องค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการทำ CBMG นะคะซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆนะที่นำแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงนำแนวคิดของถ้าพูดถึงแนวคิดที่จะทำให้เราอยู่ได้นะและที่สำคัญนะมีพี่ทักษิณนั่งอยู่ในนี้ด้วยนะก็ต้องสวัสดีพี่ทักษิณด้วยนะคะก็นะคะชื่นชมค่ะคุณหมอเจอคุณหมอตั้งแต่สมัยใหม่ๆแล้วนะคะแต่ว่าคุณหมอนะนับถือและศรัทธาคุณหมอในเรื่องวิธีคิดในเรื่องของนะความคิดในการที่จะนะมาช่วยกันจัดการในชีวิตของคนเรานะคะและก็เริ่มต้นจากนะที่คุณหมอทำแล้วก็ทำให้นะกับพี่น้องและที่สำคัญที่สุดก็คือนะทำให้กับพี่น้องชาวน่านที่คุณหมอไม่ละทิ้งเลยนะคือสำนึกรักบ้านเกิดนะคุณหมอมีเสมอแต่ก็ไม่ได้ทิ้งที่อื่นนะคะก็ยินดีค่ะก็ต้องถือว่าเป็นคำชื่นชมของ CBC ทุกท่านนะครับไม่ใช่เพียงแต่ผมคนเดียวความจริงสิ่งที่เราทำนั้นมันเป็นความคิดเล็กๆจะเปลี่ยนโลกได้นะครับถ้าเราไม่เปลี่ยนเป้าส่วนใหญ่พอเราทำไปสักระดับสักระยะหนึ่งแล้วเรารู้สึกไม่ใช่แล้วเราก็เลยเลิกเลยเนี่ยมันก็เลยพลังไม่ต่อเนื่องก็เลยเปลี่ยนอะไรไม่ได้ผมก็จะเป็นคนแบบนี้ไปเรื่อยๆแหละครับไม่เปลี่ยนแน่นอนเราทำต่อเนื่องสู้ไปด้วยกันนะคะคุณหมอก็ เป็นอีกหนึ่งพลังใจและหนึ่งนะกับการทำงานร่วมกันค่ะแม้อาจจะนะไม่ได้ในเรื่องของวิธีคิดเรื่องธุรกิจแต่ว่าเชื่อมั่นค่ะว่าในการที่จะทำให้พี่น้องทำให้ตัวเราจัดการตัวเองได้และทำให้พี่น้องในชุมชนจัดการตัวเองได้มันไม่ง่ายแต่มันต้องทำต่อเนื่องทำต่อไปค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกท่านค่ะจริงๆก็เนาะก็รู้กันอยู่พี่น้องชาว CBMC นะคะครอบครัวของเราทั้งหมดเนี่ยเราก็รู้ความเคลื่อนไหวซึ่งกันและกันนะคะสิ่งที่เมธีทำแล้วก็สิ่งที่เมธีได้เกิดการเชื่อมโยงด้วยพลังของคนน่านเนาะหลายๆเวทีหลายๆเรื่องที่เราทำด้วยกันเนี่ยซึ่งทางวิไลชุมชนเองเนี่ยนะก็มองตรงว่าเป็นองค์กรที่ทำเพื่อประชาชนจริงๆแล้วก็กล้าที่จะทำเรื่องนี้นะเมื่อก่อนก็เหมือนทุกที่เนาะเราขับเคลื่อนเราขยับกันมาเนี่ย
ก็ต่อแตะนะฮะแต่พอมีลมใต้ปีกอย่างที่เราพูดถึงเนี่ยนะคะก็คือตัวองค์กรแล้วก็ตัวของบุคลากรในองค์กรนั้นนะคะก็คือวชเนี่ยนะคะท่านมีแนวคิดท่านมีเขาเรียกว่ามองเห็นนะสิ่งที่เราทำแล้วก็มองเห็นที่ทางข้างหน้าว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเป็นเครื่องมือสำคัญของชุมชนอีกเครื่องมือหนึ่งที่จะพาให้ชุมชนเราไปรอดเนาะหลายท่านได้ตั้งคำถามแล้วก็แลกเปลี่ยนกันมาเนี่ยนะคะต้องขอขอบคุณนะคะบางทีบางเรื่องคนน่านเองเราก็ยังคิดไม่ถึงนะแต่ว่าเราจะเอาบทเรียนในวันนี้นะที่จะต้องมาขยับขับเคลื่อนในน่านแล้วก็จะจับมือไปด้วยกันนะสิ่งหนึ่งนะฮะที่เราเห็นด้วยประสบการณ์เนาะของตัวแม่ที่เองแล้วก็ต่อของตัวขบวนเองเนี่ยของบอกตรงว่าของน่านที่เราพยายามทำแล้วยังไปไม่ถึงนะคะในเรื่องของการทำแผนไม่ว่าแผนอะไรก็แล้วแต่นะคะจะเป็นแผนด้านเศรษฐกิจแผนด้านทุกมิตินะคะที่เราขยับแล้วทำกันมาเนี่ยสิ่งที่เราเดินไปยังไม่ถึงจุดเนี่ยก็คือเรื่องของการที่เราเอาแผนเนี่ยไปเชื่อมหรือไปเข้าสู่เขาเรียกว่าสู่ตัวองค์กรของภาครัฐเนาะไอ้ตัวนี้เนี่ยตัวระดับจังหวัดเองที่เราทำกันมาเนี่ยบอกตรงว่าก็ยังไปไม่ถึงในจุดนั้นส่วนบางอันที่มันไปถึงหรือบางแผนที่มันไปถึงสิ่งที่เรายังติดขัดกันอยู่นะคะก็คือเรื่องของวิถีงบประมาณนะเพราะว่าบางเรื่องนะสิ่งที่เราได้ร่ำเรียนหรือได้รับองค์ความรู้จากอาจารย์ใหญ่ของเราเนี่ยอันนี้ก็อีกส่วนหนึ่งที่เราจะไม่มองเรื่องงบประมาณนะแต่บางเรื่องก็ยังต้องใช้งบประมาณนะที่มันเป็นโครงการใหญ่ๆหรือมันเป็นโครงการที่เราจำเป็นต้องใช้งบประมาณเป็นเครื่องมือที่จะต้องขยับขับเคลื่อนไปเนี่ยตัวนี้ของน่านเราเองเราก็ยังไปไม่ถึงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราจะต้องพยายามทำกันเพื่อเขาเรียกว่าอะไรเพื่อความเป็นเจ้าของนะซึ่งเราเป็นเจ้าของแผนเราเป็นเจ้าของปัญหาที่จะนำเอาสิ่งที่เราคิดเราทำเนี่ยเพื่อมาแก้ไขปัญหาเราแล้วนะแต่ว่าเราก็ยังขาดปัจจัยบางเรื่องนะที่ต้องเขาเรียกว่าอาศัยภายนอกนะคะเข้ามาช่วยเนี่ยตัวนี้เราก็ยังบอกตรงนะคะว่าเราก็ยังเดินไปไม่ถึงจุดนั้นซึ่งในที่นี่นะคะเรามีประสบการณ์นะไม่ว่าทางอาจารย์แหม่มนะแล้วก็ทางขบวนองค์กรชนหลายท่านนะที่ร่วมกันทำเรื่องนี้ก็บางทีมันก็อาจจะท้อไปนะแต่เราไม่ถอยนะเพราะฉะนั้นตัวองค์กรของวชเนี่ยก็จะเป็นองค์กรที่เขาเรียกว่าจะเป็นเพื่อนนะในการร่วมการพัฒนานะคะเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาของพื้นที่ในระดับจังหวัดน่านซึ่งในตรงนี้นะคะตัวของสภาเองของคณะทำงานคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนะคะมีหลายมันดีตรงที่มันมีท้องถิ่นเข้ามาด้วยแล้วก็มีหลายองค์กรนะคะที่ทำให้เห็นบางเรื่องเนี่ยเห็นในจุดดีของตรงนี้นะก็คือบางทีแผนเราคือเราทำจริงอะเนาะอย่างวิไลชนเองก็มีแผนแต่ว่าบางทีแผนเหล่านั้นอะมันยังไม่ได้คือมันเขาเรียกว่าอะไรอะมันยังไม่ได้คิดอะแต่ว่าสถานการณ์มันเกิดในช่วงนั้นอะจริงๆมันคือเหมือนคล้ายๆเป็นปัจจุบันน่ะนะก็เสนอกันต่อหน้าในที่ประชุมเลยนะก็ถูกว่าเดี๋ยวผมจะเอาไปเข้าในที่ท้องถิ่นให้หรือเข้าในของอบจอะไรให้อย่างเงี้ยฮะมีทั้งอบจมีทั้งเทศบาลอย่างเงี้ยก็เป็นความโชคดีของน่านเองนะฮะเป็นความโชคดีของวิไลชุมชนนะฮะที่ทำให้มีปัจจัยและมีเครื่องไม้เครื่องมือในการที่จะเอาลงมาทำงานกับชุมชนอันนี้เป็นวิไลของชุมชนจริงๆค่ะนี่ก็ขอเพิ่มเติมแค่นี้นะคะค่ะขอบคุณมากค่ะพี่อีทครับพี่อีทไม่เสริมไม่ได้แล้วครับตอนท้ายเนี่ยแหละครับก่อนที่คุณหมอชาตรีจะปิดนะครับพี่อีทครับอาจารย์วิสิทธิ์ก่อนถึงอาจารย์ใหญ่แล้วก็คุณหมอขออนุญาต
ประมาณ1นาทีครับอาจารย์ครับนิมนต์เลยครับนิมนต์เลยครับครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้ร่วมแลกเปลี่ยนของทีมน่านสร้างสรรค์คืออย่างนี้ครับในส่วนของจังหวัดน่านในฐานะที่ผมเป็น1ตัวจักรเล็กๆที่คอยที่จะเป็นตัวคอยขับเคลื่อนเล็กๆนะครับก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้พลังเสริมหนุนเสริมกิจกรรมต่างๆของเครือข่าย CVMC ของจังหวัดน่านรวมถึงสิ่งที่คุณหมอพยายามทำมาตลอดร่วมกับพ่อหมอบุญยงวงรักมิตรของเครือข่ายประชาคมน่านนะครับรวมถึงทั้งเครือข่ายของมูลนิธิฮักเมืองน่านที่พยายามทำมาตลอดคือความเชื่อมั่นในการที่จะลุกขึ้นมาจัดการและสยางด้วยตัวของเราเองเริ่มตั้งแต่เชื่อมั่นการเรียนรู้ที่ผ่านมาเราเสียความเชื่อมั่นในการเรียนรู้นะครับเราไปฝากการเรียนรู้ไว้กับคนอื่นเราขาดความเชื่อมั่นในการที่จะรักษาโรคเราเอาความเชื่อมั่นของการรักษาโรคไปฝากไว้กับคนอื่นวันนี้ผมคิดว่าเครือข่าย CBMC ของเราน่าจะเป็นตัวจักรหนึ่งนะครับที่จะทำให้เราลุกขึ้นมาสร้างความเชื่อมั่นให้กับตนเองเริ่มจากตนเองเราหมดเวลาของการรอคนอื่นแล้วครับพลังของเราที่มีอยู่ในตัวของพวกเราจะลุกขึ้นมาสร้างพลังให้กับเราและเราจะเดินไปพร้อมกับทุกท่านครับขอบคุณคุณหมอขอบคุณทุกท่านครับครับขอบคุณพี่สุเรียนครับที่มาตอกย้ำให้เห็นภาพชัดขึ้นนะครับพี่อีทครับไม่ได้แล้วครับพี่อีทถูกพาดพิงถูกกล่าวถึงเยอะเลยครับเจอเลยครับพี่สัก5นาทีครับพี่อีทครับเจอเลยครับครับครับขอบคุณมากแล้วก็ผมเห็นพัฒนาการของรายการที่ทีมพวกเราได้ลงขันกันหมายถึงทีมพิสิทธิ์กาศีกับพวกเราลงขันกันนะครับทุกวันพุธพัฒนาการมาถึงตรงนี้เนี่ยอย่างคราวที่แล้วเนี่ยเอาอาจารย์สายนาทีมาแลกเปลี่ยนคราวนี้เชิญคุณหมอชาตรีมาแลกเปลี่ยนเนี่ยก็คือมันมีพัฒนาการที่น่าที่น่ารักและมีพลังนะครับต้องขอบคุณคุณหมอชาตรีนะครับคือขอบคุณในหลายๆเรื่องเลยครับเพราะว่าคุณหมอได้อย่างน้อยก็คือเรื่องแรกที่ต้องขอบคุณคือการผลักดันร่วมกับน้องตายนะครับรัชนันท์เนี่ยให้ CVMC เข้าไปเป็นหลักสูตรหนึ่งของวิทยาลัยชุมชนจังหวัดน่านแล้วก็แพร่ไปตามวิทยาลัยชุมชนต่างๆซึ่งคือไม่ได้มีความพอใจเพราะว่าหลักสูตรนี้มันถูกยอมรับเท่าอันนั้นเป็นผลพลอยได้แต่ที่สำคัญมากก็คือว่ามันได้ทำให้หลักสูตรนี้เนี่ยเข้าไปช่วยขยายการสร้างคนนะครับสร้างคนเล็กคนน้อยให้เขาก้าวข้ามพรมแดนจากการเป็นการทำมาหากินทำมาค้าขายแบบมวยวัดนะครับเริ่มก้าวข้ามบนพรมแดนมาสู่การยืนอยู่ในโลกใบใหม่อย่างเป็นมืออาชีพขึ้นซึ่งไม่ได้สำเร็จในแง่ของการแค่ข้ามพรมแดนเพราะมันแค่ข้ามพรมแดนแต่เมื่อเขาข้ามพรมแดนแล้วเนี่ยถ้าเขาเดินหน้าต่อไปมันก็จะทะลุไปในที่ต่างๆได้อันนี้คือสิ่งที่มีคุณอุปการต่อการ ขยายการทำให้คนเล็กคนน้อยจัดการตัวเองได้อันนี้ต้องขอบคุณคุณหมออย่างยิ่งนะครับอันที่สองก็คือขอบคุณหมอที่มาแลกเปลี่ยนในวันนี้เพราะว่าประสบการณ์ของคุณหมอในหลากหลายมุมมองซึ่งพวกเราหลายคนก็อาจจะไม่มีแล้วก็ได้เติมเต็มตรงนี้ แต่สิ่งที่ผม อยากจะ คุยเพิ่มเติมนิดนึง คือจริงๆแล้ว CBMC เนี่ยมันก็เดินมาจากเล็กๆนะครับแล้วมันก็ขยายตัวไปตามจริงของมันนะครับก็ไม่ได้เร่งแล้วก็ไม่ได้เฉยไม่ได้เร่งอะครับแต่ก็ไปตามการเต้นของหัวใจของชีวิตวันนี้เนี่ยมันเดินมาถึงจุดที่ถ้าเป็นการปีนเขามันก็เหมือนกับเราปีนเขามาได้ระดับหนึ่งแล้วเราก็ปักหมุดเอาไว้เพื่อจะเดินต่อไปข้างหน้าถ้าพูดอีกแบบก็คือว่า CBMC มันได้เดินมาสู่สภาวะของการลอกคราบเพื่อจะโตขึ้นนะครับนั่นรายการที่พิสิทธิ์กำลังเป็นดำเนินการอยู่เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของการลอกคราบไปด้านหนึ่งตลาด CBMC ก็เป็นการลอกคราบไปอีกด้านหนึ่งก็คือมีการขยายตัวได้มากขึ้นผมกำลังจะเรียนว่าถึงวันนี้เนี่ยโดยการประมาณการผมคิดว่าเราจะสามารถ
ยกระดับการขับเคลื่อน CBMC เข้าสู่สภาวะของการขยายผลเชิงคุณภาพนอกจากการที่คุณหมอแล้วก็อาจารย์อวรนะครับรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้พา CBMC ไปขยายในส่วนของการใช้สถาบันการศึกษาเป็นส่วนขยายแล้วเนี่ยตัวพวกเราเองที่เป็นพี่เลี้ยง CBMC ซึ่งอยู่ในกลุ่มพี่เลี้ยงเนี่ย400กว่าท่านเนี่ยผมคิดว่าถ้าเป็นนักรบก็คือว่าพร้อมที่จะเป็นนักรบจรยุทธได้แล้วเป็นส่วนมากฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ต้องทำให้มันเป็นเรื่องเป็นราวได้จริงๆก็คือการขยายในเชิงลึกลงไปในพื้นที่ที่เรียกว่า TBMC นะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายเพิ่มเติมแล้วก็ขยายไปในทางแนวราบที่ขยายข้ามพื้นที่ที่เรียกว่า BBMC เนี่ยสองตัวเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าจะเป็นจังหวะก้าวต่อไปที่เราจะลอกคาบเพราะว่าถ้าเราไม่ทำตรงนี้ให้ตลาดนัดหรือช่องทางการจัดจำหน่ายที่มันใหญ่กว่าช่องทางการจัดจำหน่ายของ CBMC รายปัจเจกคือที่ผ่านมาเนี่ย CBMC รายปัจเจกเนี่ยสามารถที่จะทำการตลาดหาช่องทางการตลาดขายผลิตภัณฑ์ของตัวเองได้ส่วนหนึ่งแล้วแต่ว่าสเกลยังเล็กแต่ถ้าเราจะทำให้เศรษฐกิจฐานรากหรือคนเล็กคนน้อยส่วนใหญ่เนี่ยสร้างอานิสงส์ซึ่งกันและกันแล้วสร้างอานิสงส์ให้กับประเทศแล้วก็โลกได้เนี่ยสินค้าของชุมชนมันจะต้องทำสเกลของมันให้ใหญ่ขึ้นแต่ใหญ่ขึ้นบนการที่ทุกคนเป็นอิสระหมายถึงว่าปัจเจกเป็นอิสระในการผลิตการจัดการแต่สามารถทำยังไงจะทำให้ปัจเจกสามารถร่วมกันจัดการโดยที่ทุกคนเป็นตัวเองได้จัดการเรื่องการผลิตจัดการเรื่องความรู้ในการผลิตจัดการเรื่องการตลาดโดยที่เป็นเครือข่ายธรรมชาติที่ร่วมกันค้าขายได้นี่นะครับอันนั้นเนี่ยมันจะเป็นก้าวต่อไปเพราะว่าถ้าเราไปเปิดช่องทางการตลาดไว้แต่ว่าเราไม่สามารถจัดการที่ตัวซัพพลายเชนก็คือตัวผู้ประกอบการข้างล่างเนี่ยให้มีสเกลที่พอที่จะเข้าไปชัดช่องทางการตลาดใจได้เนี่ยตลาดมันก็เป็นช่องทางหรือถนนที่ว่างเปล่านะครับเราต้องสร้างรถที่มีประสิทธิภาพขึ้นไปวิ่งนั้นผมคิดว่าก้าวต่อไปก็คือเราต้องทำ TBMC กับ CBMC ให้เป็นจริงนะครับแล้วก็ถ้ามันเป็นจริงปั๊บในระดับชุมชนในระดับพื้นที่ตำบลเราก็พื้นที่จังหวัดแต่ไม่ต้องเต็มมันนะครับให้มันเป็นแบรนด์จังหวัดถ้าเป็นแบรนด์ชุมชนสันทะอะไรเองก็แล้วแต่เนี่ยแล้วค้าขายข้ามพื้นที่กันซึ่งการจะค้าขายเพื่อข้ามพื้นที่ได้กันเนี่ยมันคิดมานานแล้วแต่ปัญหาใหญ่ก็คือมันไม่สามารถจะจัดการเพื่อทำให้ต้นทางกับปลายทางเนี่ยมันสมประโยชน์อย่างจริงจังได้นะครับเพราะมันขาดความแม่นตรงของการจัดการที่ซัพพลายเชนก็คือเรื่องรายละเอียดคงเยอะแยะมากแต่ผมก็ย้ายข้ามไปแล้วกันว่าจังหวะก้าวต่อไปของเราเนี่ยนอกจากขยายไปที่วิทยาลัยชุมชนไปที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับโรงพยาบาลเครือข่ายนักวิชาการหัวใจชุมชนแล้วเนี่ยอีกช่องทางที่เราจะต้องสร้างขึ้นมาเองคือเรามีช่องทางการตลาดแล้วนะครับมีเว็บไซต์มีอะไรอยู่เรียบร้อยแล้วแต่ว่าสินค้าที่เข้าไปวิ่งในนั้นเนี่ยมันยังไม่สักเซสในเรื่องของการซื้อขายเราต้องกลับมาไม่จะกลับก็คือก้าวต่อไปคือเราต้องทำข้างล่างนะครับให้มันเกิดผู้ประกอบการอิสระที่ร่วมมือกันเป็นเครือข่ายแล้วทำสเกลสินค้าให้มันใหญ่ขึ้นพร้อมที่จะไปวิ่งในถนนใหญ่ได้นั่นคือจังหวะที่เราจะล็อกภาพต่อไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับอยากเรียนถามคุณหมอครับผมทัชชัยครับจากเพชรบุรีนะครับว่าการที่คุณหมอเป็นภาคภาคีนะแล้วลงไปทำงานกับชุมชนจนเป็นเนื้อเดียวกันเนี่ยนะครับคุณหมอมีวิธีการอย่างไรนะครับในการทำให้ชุมชนยอมรับเปิดอกเปิดใจคุยกันแล้วก็ทำงานจนเป็นเนื้อเดียวกันครับคุณหมอครับช่วยอยากให้คุณหมอแชร์แนวคิดหน่อยครับผมเป็นทักษะพื้นฐานของมนุษย์นะครับคือการสร้างความสัมพันธ์ในฐานะเป็นเพื่อนมนุษย์ที่มีศักดิ์ศรีเสมอกันเป็นคนเสมอกันเนี่ยมันก็เป็นสะพานที่สามารถทำให้เราเคลื่อนได้นะครับอันที่สองเนี่ยผมก็มีความสนใจมีความตื่นเต้นเหมือนเด็กๆครับเหมือนเด็กอนุบาลเวลาเห็นของใหม่ครับเห็นน้ำพุทองก็ตื่นเต้นมากเลยนะครับเห็นลิจิของคุณอัญยองเราก็ตื่นเต้นมากเลยนะครับทางตื่นเต้นนี่มันคงจะออกนอกหน้านะครับชุมชนเขาก็เลยเอ็นดูผมนะครับ
อันนี้ผมก็คิดว่ามันเป็นผมไม่ได้มีทฤษฎีไม่ได้มีอะไรมากหรอกครับมันเป็นกันเองเนี่ยผมก็เหมือนเด็กอนุบาลครับเขารู้มากกว่าเรามีอะไรที่เราตื่นเต้นเราก็ตื่นเต้นมีอะไรที่เราชมเราก็ชมต่อไปแต่ก็ไม่ได้มีเจตนาที่จะแอบแฝงนะครับแต่จริงๆแล้วพอเรามองเขาว่าเขาเป็นมนุษย์ที่มีศักดิ์ศรีเสมอกับเราเขาก็มอบเขาเรียกว่ามิตรภาพตอบแทนมาให้แล้วในระหว่างการทำงานเนี่ยคุณหมอเคยเจอปัญหาไหมครับแล้วคุณหมอแก้ยังไงครับผมว่าผมคิดว่าต้องเจอบ้างแหละปัญหานะมันก็ไม่ราบรื่นเสมอไปผมว่ามีทุกวันมีตั้งแต่เรื่องเล็กจนถึงเรื่องใหญ่แต่ผมเนี่ยค้นพบว่าปัญหานี่มันมีต้นตออยู่สัก 2-3 ประเภทนะครับปัญหาเรื่องไม่มีเงินนี่กับกลายเป็นปัญหาที่แก้ง่ายที่สุดนะแก้ง่ายสุดไม่มีเงินเนี่ยนะครับปัญหาที่ยากมากคือไม่มีทักษะมันก็หาคนที่มาทักษะมาทําได้แต่ปัญหาที่แก้ยากมากหรืออาจจะไม่มีทางแก้ได้เลยคือปัญหาเรื่องของอคติหรือมี mindset ที่มันมองลบต่อกันอยู่เรื่อยเลยครับถ้าเปรียบเทียบกันแล้วก็เหมือนแม่เหล็กขั้วเดียวกันหันเข้าใส่กันก็ผลักกันตลอดเนี่ยผมเจอตั้งแต่เรื่องเล็กจนถึงเรื่องระดับชาติเลยนะฮะเนี่ยเรื่องเนี้ยผมคิดว่าอันนี้มันเป็นเรื่องที่ต้องค่อยๆปรับค่อยๆจูน mindset กันยกตัวอย่างง่ายว่าถ้าคนไม่ศรัทธากันหรือคนหมั่นไส้กันตั้งแต่แรกก็จบเลยครับทั้งที่เราอาจจะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องเล็กแต่มันเป็นเรื่องใหญ่สุดและแก้ยากสุดครับครับผมขอบคุณคุณหมอมากครับผมพอเห็นทิศทางแนวทางครับครับแต่ผมว่าคำนี้จะเกิดประโยชน์มากนะครับคือผมคิดว่าปัญหาเรื่องเงินเป็นปัญหาที่ง่ายที่สุดที่แก้ได้ทั้งที่หลายคนมาปัญหาเรื่องเงินเป็นปัญหายากเพราะว่าถ้าเราเอาความเป็นไปได้เอาความตั้งใจเนี่ยนะครับเอาไปกู้ไปอะไรนี่มันได้นะฮะมันไม่ใช่ว่าไม่ได้ครับครับขอบคุณคุณหมอครับผมครับครับผมครับก็ท่านสุดท้ายก็ขอเรียนเชิญท่านดร.วรครับในฐานะที่เป็นเสาหลักสำคัญทางภาคเหนือด้วยเช่นเดียวกันครับขอบพระคุณพี่พิสิทธิ์นะคะขอบคุณอาจารย์ใหญ่ที่กล่าวถึงนะคะจริงๆวันนี้ดูรายชื่อที่เข้ามาร่วมฟังแล้ว เห็นนักวิชาการหลายท่านแต่ว่าตอนนี้ก็อาจจะติดธุระค่ะขออนุญาตสวัสดีคุณหมอชาตรีเจ้าบริป้ากันมืนจะมาจัดล่าเสียงแบบยังกระสาอายุ20นะครับพี่ติ๊กนะครับมันพูดมากินข้าวละก็ขอบคุณผู้จัดนะคะอาจารย์ตายแล้วก็ทีมผู้จัดแล้วก็ท่านอาจารย์พิสิทธิ์ที่ช่วยเอื้ออำนวยให้เกิดการแลกเปลี่ยนวันนี้ก็ถ้าเหมือนกับ CBMC ทำให้เราได้เจอเพื่อนเก่าเนาะคุณหมอก็ได้เรียนรู้จากคุณหมอเวลาฟังคุณหมอเนี่ยก็จะรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็คุณหมอมีความลุ่มลึกอะทำพูดเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายเนี่ยสุดยอดมากเลยจดไว้ได้หลายหน้าเลยค่ะคุณหมอขอบคุณมากมากเลยค่ะก็สิกาสกวครับอาจารย์ล่าเป็นสกวกับอาจารย์เปียวัฒน์ครับอาจารย์เปียวัฒน์ค่ะค่ะค่ะก็อาจารย์ล่าก็พยายามสร้างเงื่อนไขให้นักวิชาการได้เข้ามาเรียนรู้ CBMC ค่ะแล้วก็โชคดีที่ก่อนหน้านี้ก็จะมีโครงการU2T ค่ะก็เลยชวนพี่เลี้ยง4ภาคช่วยกันเอื้ออำนวยให้น้องจบใหม่น้องที่เป็นนักศึกษาแล้วก็ภาคประชาชนที่เข้าไปอยู่ในโครงการ U2T ได้เรียนรู้เครื่องมือ CBMC ค่ะก็ทำให้พื้นที่รู้ว่ามีโอกาสใดที่เราจะเข้าถึงคนรุ่นใหม่ที่เหมือนเขาก็ตกงานอย่างรวดเร็วกลับบ้านนี่ค่ะแล้วก็มีโอกาสได้เรียนรู้เครื่องมือ CBMC หลายท่านตอนนี้กลายมาเป็นพี่เลี้ยงที่แอคทีฟอยู่ในเครือข่ายของเราค่ะก็ดีใจมากๆเลยขอบคุณคุณหมอมากๆนะคะที่น่าจะเป็นแห่งแรกของประเทศไทยที่นำเอาเครื่องมือ CBMC เข้าไปบูรณาการกับการบริหารวิทยาลัยชุมชนซึ่งถ้าทุกที่เห็นโอกาสอันนี้แล้วอินทิเกรตเนาะบูรณาการเข้ามาโอ้ว้าวมากเลยเพราะว่าเป็นเครื่องมือที่ท่านอาจารย์อีทตั้งใจจะ
ให้เกิดการปลุกพลังแฝงนะคะให้สามารถที่จะจัดการธุรกิจของตัวเองได้จัดการท้องถิ่นของตัวเองได้ค่ะขอบคุณคุณหมอมากๆนะคะขอบคุณพี่เลี้ยงทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะเราจะมองแตกต่างจากคนอื่นไปบ้างนะครับคือ CBMC Community Business Model Canvas เนี่ยหลายคนมักจะมองสิ่งที่เรียกว่าสินค้านะสินค้าก็เป็นสิ่งที่แลกเปลี่ยนถ้าไม่แลกเปลี่ยนก็แลกมาเป็นเงินส่วนใหญ่สินค้าก็จะมีเป็นรูปธรรมจับต้องได้นะฮะมีคุณสมบัติเฉพาะแต่ผมมองว่า CBMC ถ้าขยายจริงแล้วตัวสินค้าจริงความคิดที่เอาไปทำจริงได้เนี่ยมันเป็นสินค้าที่สุดยอดกว่าสินค้าที่จับต้องได้อย่างความคิดที่มันไปทำจริงได้เนี่ยมันเปรียบเทียบเหมือนกับเมล็ดถั่วที่เวลาลงไปบนดินแล้วมันงอกขึ้นไปถึงเมฆแล้วไต่ขึ้นไปฆ่ายักษ์ได้นะเพราะฉะนั้นผมมอง CBMC แบบนี้ผมก็เลยสามารถจะเกื้อกูลทุกความคิดให้มันงอกงามได้ด้วยเพราะว่าถ้าเป็นสินค้าชนิดจับต้องได้นะครับอย่างที่คุณโจ้พูดเนี่ยนะครับหรือหลายคนพูดมันก็จะมีเวลานั่งเสียมันจะมีเชลฟ์ไลฟ์อะไรของมันนะครับแต่ความคิดที่ดีเนี่ยมันแค่รอเงื่อนไขจังหวะให้มันงอกเท่านั้นเองในฐานะที่เป็นผู้ในการที่ไรชุมชนผมก็สามารถจะสร้างเงื่อนไขให้มันงอกได้เพราะฉะนั้นความคิดที่ดีๆมันก็มีโอกาสงอกสูงกว่าความคิดที่ดีแต่ตกลงไปในพื้นซีเมนต์มันก็ไม่งอกนะครับผมก็ให้คุมทรัพย์ของ CBMC ว่าความคิดที่ดีและทำจริงได้คือสินค้าที่โลกต้องการยิ่งกว่าสินค้าที่จับต้องได้ครับก็ขอบพระคุณนะคะที่จริงๆแล้วต้องขอบคุณทางทีมผู้จัดนะคะที่เป็นเมล็ดพันธุ์แข็งแกร่งมากของชาว CBMC ที่เหมือนท่านอาจารย์อีทัศน์สินสุขโตค่ะได้ให้โอกาสทุกคนแล้วทุกคนก็ได้ให้โอกาสตัวเองนะคะได้มาเคลื่อนงานในมิติของตัวเองแล้ววันนี้ทีมหน้าเราอะนะคะก็ขอบคุณนะคะทีมหน้าทั้งหมดเลยนะคะที่ได้เข้ามาเป็นกระจกนะคะทุกบานแล้วทำหน้าที่ของตัวเองต่อแล้วก็ขอบคุณคุณหมอนะคะที่ได้เข้ามาให้เมล็ดพันธุ์ต่างๆเนี่ยได้งอกงามตามศักยภาพตามบริบทของตนเองนะคะอย่างน้อยก็ยังงอกหรืออย่างน้อยก็รอเวลาที่จะงอกนะคะอันนี้ก็ต้องกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะแล้วก็เราก็จะร่วมพลังกันต่อไปคือสารพลังปัญญาอย่างเช่นอาจารย์สุเรียนได้สื่อสารนะคะโดยต่อเนื่องโดยตลอดนะคะเป็นตัวแทนของหน้าเราตลอดอย่างเข้มแข็งมาตลอดนะคะแล้วก็หลายๆท่านในโอกาสที่นั่นฝนตกหนักนะคะจริงๆอาจจะมีอีกหลายๆท่านอยากมาเรียนรู้แล้วก็ขอบคุณทีมผู้จัดนะคะที่จะได้อนุเคราะห์สรุปถอดบทเรียนนะคะในการที่จะคืนให้กับอีกหลายๆท่านที่จะได้มีโอกาสได้นำสิ่งดีๆในห้องเราอย่างนี้ค่ะไปเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งแวดล้อมปัจจัยการงอกงามต่อไปนะคะความท้าทายและโอกาสเหล่านี้ต้องขอบคุณจริงๆที่ให้หน้าเราได้ช่วยกันต่อไปค่ะขอบคุณค่ะก็ขอบคุณครับก็การทำงานครับเราผนึกพลังกันทั้งประเทศนะครับคุณหมอครับทั้งทุกท่านเลยครับเราร่วมพลังกันทั้งประเทศนะฮะฉะนั้นมีขีดกั้นครับไม่มีเขตแดนเราปฏิรูปประเทศโสครับเราทำงานด้วยกันด้วยทั้งด้วยพื้นที่ด้วยเวลาด้วยทุกอย่างที่เรามีความเหมาะสมด้วยกันครับฉะนั้นอยากเห็นพลังนี้ครับกระจายกันไปทั่วทั้งประเทศครับ